สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟด็อกสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักหมาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาแนะนำนะคะวิธีการเลือกนะคะยานะคะสำหรับกำจัดเห็บหมัดนะคะให้เหมาะสมกับสุนัขของเราว่าต้องมีอะไรมั่งและดูอย่างไรว่าไม่เป็นยาเถื่อนนะคะซึ่งคุณแม่นะคะได้ตรวจค้นในเว็บของอย.เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราต้องดูอะไรมั่งนะคะโดยรวมๆเนี่ยเราต้องดูอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวเราก่อนไปดูนะคะรายละเอียดการคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่ก็มาแนะนำนะคะวิธีนะคะเลือกยากำจัดเห็บหมัดที่ให้เหมาะสมกับน้องหมาของเรามากที่สุดนะคะยากำจัดเห็บหมัดนะคะมีหลายประเภทนะคะไม่ว่ากินหยดหลังหรือฉีกเข้าเส้นเลือดกันนะคะแต่เรามาดูกันค่ะว่าเราจะเลือกอย่างไรนะคะให้ตรงกับความต้องการของน้องหมามากที่สุดนะคะคือนะคะวันนี้นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยคุณแม่จะเลือกแบบหยดหลังนะเหตุผลเพราะน้องแสบนะคะไม่ชอบไปหาหมอหนึ่งและไม่ชอบกินยานั่นเองค่ะซึ่งเลยทำให้คุณแม่ต้องเลือกแบบหยดหลังนะคะซึ่งการที่จะเลือกแบบหยดหลังนะคะว่าจะเลือกว่าผลิตภัณฑ์อะไรดีที่สุดสำหรับน้องหมานะคะผลิตภัณฑ์หยดหลังเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่ราคานะคะหลักร้อยยันหลักสิบเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาหยดหลังเนี่ยเหมาะสำหรับน้องหมานะคะข้อแรกคือเหมาะสำหรับน้องหมาที่มีเห็บหมัดค่อนข้างเยอะค่ะ2นะคะยาหยดหลังจากหยดแล้วไม่มีอาการคันร่วมนะคะเกาเป็นแผลเลยค่ะ3ค่ะเจ้าท้องต้องไม่ขี้ลืมนะคะเพราะว่ายาหยดหลังเนี่ยจะใช้ได้ดีนะคะต้องใช้3ครั้งติดต่อกันนะคะคือหยดเดือนละครั้งนะคะเพื่อกำจัดตัวอ่อนของหมัดนั่นเองค่ะน้องหมานะคะให้ยากินยากโดยเฉพาะพี่แสบนะคะกินยากมากๆค่ะและ5นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณไหนที่นะคะมีกำลังทรัพย์นะคะอยากช่วยน้องหมาจรจัดให้ห่างไกลนะคะจากโรคพยาธิในเม็ดเลือดนะคะก็ช่วยได้ค่ะสุดท้ายเลยค่ะมันมีราคาไม่แพงนะคะและกำจัดได้ทั้งเห็บหมัดเลยก็ว่าได้นะคะการที่จะเลือกนะคะก็คือต้องดูน้ำหนักตัวด้วยนะคะว่าน้องหมาเราเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยว่าจะระบุว่า1หลอดอยู่ได้กับน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะคะใช้ให้น้ำหนักตัวเหมาะสมกับยาหยดหลังนั่นเองค่ะซึ่งยาหยดหลังนะคะวิธีการหยดเนี่ยไม่ยากนะคะซึ่งตัวนี้ที่แม่เอามารีวิวเนี่ยเขาก็จะหยุดยั้งนะคะและป้องกันการแพร่กระจายของหมัดนะคะและกำจัดหมัดแบบครบวงจรทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนค่ะป้องกันเห็บนะคะการเจริญเติบโตของหมัดและเห็บนะคะใช้ควบคุมและป้องกันการติดซ้ำของหมัดในช่วง1เดือนนะคะเริ่มออกฤทธิ์กำจัดหมัดภายใน24ชั่วโมงนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเราจะต้องนะคะไม่อาบน้ำสุนัขนะคะก่อนที่จะหยดยาเห็บหมัดอย่างน้อยๆ3วันเลยนะคะซึ่งวิธีการหยดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโดยที่ตำแหน่งที่เราต้องเลือกหยดนะคะจะต้องเป็นตำแหน่งที่สุนัขนะคะเลียไม่ถึงนะคะทำไมเราถึงหยอดหลังอาบน้ำเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ายาหยดนะคะสำคัญเรื่องอาบน้ำหมาเพราะยามันจะไปตามไขมันที่เกาะบนผิวหนังค่ะมีชั้นไขมันที่หนานะคะถึงจะทำให้ยาเนี่ยได้ประสิทธิภาพและกระจายทั่วถึงชั้นผิวหนังทั้งหมดนะคะเพราะเมื่อเห็บนะคะมากัดมันก็จะตายนะคะรวมถึงนะคะหลังจากหยดไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ห้ามอาบน้ำน้องหมานะคะ1อาทิตย์นะคะก็คือพูดง่ายๆก่อนและหลังเนี่ยอย่างละน้อยๆนะคะ1อาทิตย์เลยนะคะและที่สำคัญค่ะข้อ3ค่ะเราต้องหยดต่อเนื่องกันทุกเดือนนะคะยาหยดหลังถึงได้ประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะให้ปราศจากเห็บหมัดนะคะซึ่งคลิปหน้านะคะคุณแม่จะเอาวิธีนะคะควบคุมสิ่งแวดล้อมง่ายๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะทำเองได้โดยไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองเลยนะคะเป็นนะคะน้ำยาสูตรหนึ่งนะคะที่คุณแม่ใช้ราดบ้านเป็นประจำนะคะนอกจากไบติคอนแล้วนะคะไบติคอนคุณแม่จะใช้ช่วงที่มันเห็บหมัดมันเยอะมากๆนะคะก็ลองไปทำกันดูในมั่งคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวิธีการหยดหลังแบบง่ายๆกันเลยนะคะลองไปหามาใช้กันดูนะคะสำหรับคุณแม่เนี่ยคุณแม่สั่ง Lazada กับ Shopee แต่ว่าก่อนที่จะสั่งคุณแม่แนะนำนิดนึงค่ะดูรีวิวที่คนอื่นเขาเขียนด้วยนะว่าร้านนี้มันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เชียร์ยี่ห้อไหนนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบยี่ห้อนี้เพราะมันราคาถูกแล้วก็
มีเขาเรียกอะไรนะส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับหลักของราคาแพงแค่บริษัทนำเข้าคนละที่กันแค่นั้นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อรวมถึงพี่แสบขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ